กคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเริ่มต้นทำกำไรในตลาด Binary Option นั่นเองนะครับผมสำหรับมือใหม่ทุกๆคนนั่นเองนะครับผมแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เคยเทรดมาก่อนหรือว่าไม่เคยเทรดมาก่อนนะครับคลิปนี้เหมาะกับคุณแน่นอนนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับที่สามารถการันตีกำไรให้คุณแน่นอนเลยนั่นเองนะผมต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับคุณมีโอกาสที่จะทำกำไรจากตลาด Binary Option อย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะผมเพราะอะไรเราไปฟังกันครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อรายแอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับการเทรดเจ้าตัวของพวก Binary Option นะผมก็ตามที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้ง IQ Option นะครับ Orim Trade Expert Option นะผมต่างๆมากมายนะครับตัวอย่างตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูเฉยๆนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณใช้โบรกเกอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อพวกนี้นะผมมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะผมเพราะว่าวิธีการมันเหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะผมขอแค่โบรกเกอร์นั้นนะครับสามารถเทรดเจ้าตัวของ Binary Optionได้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้นะครับก็ทำให้มือใหม่ด้วยนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ไม่เคยรู้จักการเทรดมาก่อนเลยนะผมเลยอยากเริ่มต้นนะครับคลิปนี้ก็สามารถช่วยคุณได้นั่นเองนะผมโอเคที่เรามาฟังกันนะครับว่าคุณจะสามารถทำกำไรจากตลาด Forex ได้ขออภัยครับผมตลาด Binary Option ได้ยังไงนั่นเองนะครับเราไปฟังกันเลยถามว่าจะทำกำไรยังไงนะผมก็ต้องบอกเลยว่าคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยก็ทำได้นะผมเพราะว่าสิ่งที่ผมจะมาแนะนำให้นะผมก็คือทำกำไรโดยการเทรดตามสัญญาณนั่นเองนะผมหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าทุกครั้งนะครับที่เราทำการเทรดเจ้าตัวของ Binary Option นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะผมก็คือเลือกนะครับว่าเจ้าคู่เงินนะครับผมมันจะราคาขึ้นหรือว่าราคาลงนั่นเองนะผมและการเทรด Binary Option เนี่ยจะเป็นการเทรดแบบระยะสั้นนั่นเองนะผมก็ตั้งแต่1
าทีจบนะผมก็คือ1นาทีเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าเราเนี่ยได้กำไรหรือว่าเราขาดทุนดินะผมหรือว่าจะเทรด5นาทีนะผมก็คือหลังจาก5นาทีเราก็จะรู้ทันทีว่าเราได้กำไรหรือขาดทุนนะครับ15นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนะผมก็การเทรดเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเทรด binary option นะครับผมก็จะมาอยู่กันที่1นาทีนั่นเองนะผมโดยประมาณนะผม1นาที5นาที15นาทีนะครับไม่เกินนี้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะผมคู่เงิน Euro USD นะผมถามว่าทำการเทรดซิกนอลเนี่ยทำยังไงนะผมเทรดตามซิกนอลทำยังไงนะครับก็คือในกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มนะผมในกลุ่มเนี้ยนะครับจะทำการบอกซิกนอลให้นั่นเองนะผมอย่างเช่นว่าคู่เงิน Euro USD นะครับทำการกดซื้อนะผมกด buy นะผมก็กดเข้าตามเลยนั่นเองนะผมแค่นี้นะครับเราก็จะทำการทำกำไรได้แล้วนั่นเองนะผมโอเคนะผมก็ตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มที่ทำการจากซิกนอลแล้วนั่นเองนะผมหน้าตาแอปนี้ก็เรียกว่าแอปของ Telegram นั่นเองนะผมซึ่งแอปนี้นะครับจะเป็นแอปที่ทางกลุ่มของผมเนี่ยนะผมได้ทำการสร้างมาเพื่อที่ทำการแจกซิกนอลให้กับคนที่สนใจเทรดทุกคนนั่นเองนะผมต้องขอบอกเลยว่ากลุ่มทุกคนในกลุ่มนี้นะครับทำกำไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าสัญญาณที่แจกให้เนี่ยมีโอกาสชนะอยู่ที่ 99% เลยนั่นเองนะผมถามว่าจริงหรือไม่นะครับเรามาดูตรงนี้กันนะผมอันนี้ผมเลื่อนมาตรงวันที่20กุมภาพันธ์นะผมก็เมื่อวานนะครับในกลุ่มเนี่ยจะมีแอดมินที่คอยทำการแจกซิกให้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งแอดมินตรงนี้ก็เป็นทีมงานของผมเองนะเขียนว่าแอดมิน Forex Signal นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ทำการแจกของ Binary Signal ด้วยนั่นเองนะผมพอดีว่าเขาทำงานอยู่2กลุ่ม Signal ที่แจกให้นะครับจะเป็น Signal 1นาทีนั่นเองนะผมโอเคไม่ต้องลงรายดีเทลเยอะนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะผมถ้าใครที่ดูคลิปผมเมื่อวานนะผมก็จะรู้ว่าผมได้ทำการลงคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าคลิปนี้นะผมก็มาทำให้ดูอีก1ครั้งนั่นเองนะผมว่าจะได้เห็นว่ามันมีการอัปเดตเนี่ยกลุ่มเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะผมวันนี้คือวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับนะครับผมเข้ามา Google นะผมก็พิมพ์ว่าวันนี้วันที่นะผมวันนี้คือวันที่วันศุกร์21กุมภาพันธ์นะปี2561นั่นเองนะผมขอให้นะครับ2563นะผมพอดีจำสับสนนั่นเองนะครับแล้วก็ในกลุ่ม Telegram ตอนนี้คือวันที่20กุมภาพันธ์นะผมดูได้จากตรงนี้นะครับ February 20นะผมก็คือวันที่20กุมภาพันธ์นะผมเพราะก็มีคนถามในกลุ่มมานะครับว่าวันนี้แจกซิกไหมนะผมก็แจกซิกนั่นเองนะผมคู่เงินคู่แรกนะครับอยู่ที่ AUD USD นะผม for put ถามว่า for put คืออะไรนะผมก็คือให้ทำการซื้อลงนั่นเองนะผมหรือว่าทำการซื้อเซลล์ไปนั่นเองนะผม AUD for put นะผมโกนี่ก็คือเข้าเทรดเลยนั่นเองนะผมโกเข้าเทรดนะผมแล้วพอผ่านไป1นาทีนะครับจาก 3:08 นาทีเป็น 3:09 นาทีนะผมก็วินนั่นเองนะผมก็คือได้กำไรกันนั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมคู่เงินต่อมานะผมก็คือ USD JPY for put นะผมแต่คู่เงินนี้สัญญาณไม่ดีนะผมก็เลยไม่ได้แจกนะผมคู่เงินต่อมาคือ Euro GBP นะผม for put นะผมโก้แล้วก็วินนั่นเองนะผมเกือบกดไม่ทันนะครับ USD CAD นะผมคอโก้วินเห็นไหมผมว่าสัญญาณที่แจกนะผมภายในวันที่20กุมภาพันธ์นะครับวันเดียวแจกไป3สัญญาณนะผมแล้วก็ชนะหมดเลยนั่นเองนะครับถามว่ามีวันอื่นอีกไหมนะผมแน่นอนนะครับสัญญาณของเราแจกทุกวันนั่นเองนะผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะผมยกเว้นวันที่ตลาดไม่ดีจริงๆเราก็จะไม่แจกนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของวันที่19กุมภาพันธ์นะผมก็19กุมภาพันธ์นะอันนี้เป็นสมาชิกใหม่นะผมก็โดนไป70นะผมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเทรดกันยังไงนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาในกลุ่มนะผมเราจะมีแนะนำว่าให้ใช้เงินทดลองก่อนนี่นะผมแล้วก็จะได้เข้าใจนะครับว่าการทำงานของกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะผมพอดีว่าท่านนี้เขาเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็คู่เงินที่แจกก็คือ AUD USD นะผม for call นะผม go แล้วก็แพ้ไปต่อก็คือ Manigel นั่นเองนะผมเข้าไป1ครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็ win นั่นเองนะผมใจแทบขาดกดมา200นะครับวันที่18นะผมเราไม่ได้แจกนะผม18กุมภาพันธ์เราไม่ได้แจกเพราะว่าตลาดไม่ดีนะผมก็มาดูกันในวันที่17นั่นเองนะผมวันที่17นะผมก็วันนี้แจกใหม่นะครับแจกตอน 3:00 นะผมคู่เงิน2คู่แรกเนี่ยตลาดมันไม่ดีนะผมเราก็เลยข้ามไปนั่นเองนะผมคู่เงินที่แจกก็คือ USD CAD นะผม for call go แล้วก็ win นั่นเองนะผมวินครับนะผมคู่เงินต่อมาก็คือ AUD USD for put ก็คือ sell นั่นเองนะผมกด go แล้วก็win นั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมแล้วก็ USD JPY for put นะผม go win ไปนั่นเองวันนี้จะได้ signal เยอะหน่อยนะผมก็ประมาณ 4-5 signal เลยนั่นเองนะผม AUD JPY for put นะผมเตรียมแล้วก็ go แล้วก็ win เลยนั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมก็ signal ที่ทำการแจกให้ในกลุ่มนะครับผมจะแจกวันละ 1-3 signal นั่นเองนะ
ผมก็ไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้นะผมบางวันอาจจะมี 4-5 signal เลยนั่นเองนะผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนั่นเองนะครับอย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะตั้งแต่จนถึงปี2019เลยนั่นเองนะผมแต่ว่าผมไม่อยากเสียเวลาในการเลื่อนขึ้นไปเยอะขนาดนั้นนะผมถ้าอยากดูลึกๆ ก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงที่อยู่ในกลุ่มกันนั่นเองนะผมว่าเขาเนี่ยใช้งานแล้วเขารู้สึกยังไงกับสัญญาณที่ทำการแจกให้ในกลุ่มบ้างนะครับผมรีวิวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรีวิวจริงๆนะผมไม่มีการใช้หน้าม้าแต่อย่างใดนะผมเพราะว่าในกลุ่มอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า200คนแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ทุกคนสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะต้องมาใช้หน้ามานะผมเพราะว่าเขาสามารถทำกำไรกันได้จริงนั่นเองนะผมโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับรีวิวท่านแรกนะผมก็เป็นรีวิวสั้นๆนะผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมอันนี้ผมก็ทักไปถามวันนี้เลยนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมทักไปว่าสวัสดีครับนะผมเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากครับผมว่าแม่นมากนะครับสำหรับสัญญาณที่แจกต้องขอบคุณมากจริงๆนะผมแล้วก็ถามอีก1ครั้งนะครับว่ากำไรไปเท่าไหร่แล้วนะผมพอดีผมอยากรู้นะผมแล้วก็จะได้มาใช้ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าประมาณ100ครับผมจั้นมาจาก30นั่นเองนะผมคือปั้นมาจาก30นะผมพอเริ่มต้นเขาอยู่ที่30ดอลลาร์นะผมแล้วก็ปั้นมาเรื่อยๆจนถึง100ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมคนนี้โหดมากนะครับเราไปดูกันอีกท่านนึงดีกว่านะครับอันนี้ผมทักมาวันเดียวกันเลยนะผมเวลาใกล้เคียงกันนะผมถามว่าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมก็คำถามเดียวกันเลยกับคนเมื่อสักครู่นี้นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากเลยครับแม่นมากตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะผมก็บอกว่าได้มาเท่าไหร่แล้วนะผมเขาบอกว่าเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มา32ดอลลาร์แล้วนะครับกำไร32ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะผมคือทุนเริ่มต้น20ดอลนะผมกำไรอยู่ที่32หรือว่าประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยครับกลุ่มนี้นะผมไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนั่นเองนะผมนะครับเห็นคำพูดนี้ไหมครับไม่ค่อยเหนื่อยครับแค่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณนะผมแล้วก็เทรดตามเท่านี้คุณก็ชนะได้แล้วนั่นเองนะครับรีวิวที่ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนนะผมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีรีวิวเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมกำลังพยายามที่จะทักไปสอบถามผู้ใช้งานจริงอยู่นั่นเองนะผมคือในกลุ่มเนี่ยมี200คนก็จริงนะผมแต่ว่าก็มีบางท่านที่เทรดบ้างไม่เทรดบ้างอะไรแบบนี้นะผมก็ขอเวลาผมหน่อยละกันนะผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมผู้ใช้งานจริงมาให้ในคลิปถัดไปนั่นเองนะผมทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตกันเลยดีกว่านะผมก็พูดมาซะหน้าเลยนะผมถามว่าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมคำตอบก็ง่ายมากนะผมไปฟังกันเลยครับเรามาพูดตรงนี้กันเล็กน้อยละกันนะผมก็คือว่าระบบแจกสัญญาณของเรานะครับที่ดูไปเมื่อในกลุ่มสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการใช้มานิเกลนั่นเองนะผมซึ่งการใช้ระบบมานิเกลนะครับมีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะผมมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการเทรดแบบทั่วไปนะครับก็อันนี้ต้องพึงระวังกันด้วยนั่นเองนะผมสัญญาณทางกลุ่มของเรานะครับผมชนะเกือบทุกไม้จริงนะผมชนะเกือบทุกวันจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีบางวันที่มันผิดพลาดนะผมตลาดมันค่อนข้างแรงนะผมเทรนมันแรงอะไรแบบนี้นะครับผมเราคำนวณผิดพลาดนะผมก็ทำให้เราผิดพลาดได้นั่นเองนะผมซึ่งพอเราใช้มานิเกลแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้เราเสียเงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมแต่วันที่ได้เนี่ยเราก็ได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจนะผมก็เลยต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยใช้ระบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะผมถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มนะผมแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มนี้นะผมแล้วมาโวยวายทีหลังนะครับอย่าทำเลยนะผมเพราะว่าเขาจะทำให้คนอื่นในกลุ่มเนี่ยเสียความรู้สึกไปด้วยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของเรานะผมแจกสัญญาณเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนั่นเองนะผมเสาร์อาทิตย์เราไม่เล่นนะครับเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมแล้วก็แจกช่วงระยะเวลา 2-5 ทุ่มนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะครับเราจะแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนั่นเองในกลุ่ม Telegram ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลา 2-5 ทุ่ม
นะผมอันต่อมานะผมก็คือ Signal เนี่ยมีการใช้มานิเกลนั่นเองนะผมซึ่งที่ผมแดงมาร์กแดงๆตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าตรงนี้ผมอยากจะให้คุณอ่านให้ชัดเจนให้คุณเห็นนั่นเองนะครับว่าในการแจกของเรานะผมมันมีการใช้มานิเกลนั่นเองนะผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ไว้นะครับว่าการใช้มานิเกลเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้กลุ่มนี้ยินดีต้อนรับนะผมแต่ว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มหรือจะติดต่อผมมาขอเข้ากลุ่มนะผมไม่จําเป็นเลยนะครับก็อันต่อมานะผมก็คือโอกาสชนะนะครับเกือบจะทุกไม้นั่นเองนะผมใช้คําว่าเกือบนะครับผมไม่ได้บอกว่าชนะทุกไม้นะผมตั้งแต่ผมเทรดมานะผมยังไม่เจอซิกนอลคนไหนเลยนะผมที่มีอัตราชนะ 100% นะครับผมยังไม่เจอเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มที่เราทําการแจกอยู่เนี่ยโอกาสชนะถ้าคิดโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีบางอาทิตย์ที่เราพลาดจริงๆนะผมก็อาทิตย์นั้นเราก็จะเสียนั่นเองนะผมแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมี1อาทิตย์เสียที2อาทิตย์เสียทีหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเดือนเสียทีเลยนั่นเองนะผมแล้วแต่โอกาสนั่นเองนะผมแต่โดยรวมตอนนี้นะครับระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาณตอนนี้นะครับยังไม่มีเสียเลยนั่นเองนะผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าก่อนหน้า1เดือนตรงนี้นะผมก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่ามีดราม่านะผมก็คือว่ามันมีอาทิตย์นึงที่เราเสียกันนั่นเองนะผมแล้วก็อาทิตย์ต่อมาเราก็เสียอีกรอบนึงนั่นเองนะผมซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาไม่พอใจนะผมแล้วก็มาวายๆกันทีหลังนั่นเองนะผมซึ่งคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่มีสัญญาณบนไหนในโลกนะผมที่สามารถชนะได้ 100% นั่นเองนะผมโอเคนะผมใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยผมต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะผมราคาเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับการเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงไม่ฟรีนะครับก็ดูประสิทธิภาพของกลุ่มนะผมก็คือว่าจริงๆเราไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยก็ได้นะผมเราแค่เทรดเองเนี่ยเราก็มีเงินมากพอแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าทางเรานะผมไม่ได้อยากจะมีรายได้ทางเดียวนะครับเราอยากมีรายได้หลายทางนั่นเองนะผมเราจึงมาทำการเปิดกลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับได้กำไรคืนค่าเข้ากลุ่มไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนในการเทรดนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วนะผมแล้วไม่เทรดนะผมแล้วจะมาโทษว่ากลุ่มไม่แจกสัญญาณให้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับบางคนซื้อกลุ่มสัญญาณเข้ามานะผมก็ไม่เทรดนะครับเทรดอยู่แค่ทีเดียวแล้วก็เลิกไปนะผมไม่มีเวลาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลไปนะผมก็ไม่สามารถไปรับประกันอะไรได้อยู่แล้วนะผมว่าคุณจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนแบบบางส่วนนั่นเองนะผมบางคนนะครับเขาได้กำไรเกินราคานี้ไปแล้วนั่นเองนะผมโอเคแต่ราคา 5,970 บาทเนี่ยมันดูที่จะแพงไปนั่นเองนะผมซึ่งทางเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมโปรโมชั่นต้านโควิด-19นะผมก็คือราคานะครับลดลงมาเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมจริงๆแล้วเนี่ยราคาเดิมมันก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่ามีหลายท่านนะครับที่ทักมาขอร้องผมนะผมมาบอกว่าช่วยลดราคาให้หน่อยอีกได้ไหมนะผมพอดีว่าช่วงโปรโมชั่นในเดือนนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามีคนขอมาเยอะขนาดนี้เราก็จัดไปเลยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยนะครับต้านโควิด-19นะครับราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหลังจากหมดช่วงโควิดแล้วหรือว่าสถานการณ์มันกลับไปปกติแล้วหมดโปรโมชั่นนี้แล้วนะผมราคามันได้กลับไปอยู่ที่ 5,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือซื้อ 3,970 บาทครั้งนี้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมก็คือกลุ่มนี้นั่นเองนะครับผมและ2นะครับผมก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนะผมซึ่งก็คือเจ้ากลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งไว้พูดคุยกันนั่นเองนะครับ3คือสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าสัญญาณของเราใช้มานิเกลนั่นเองนะผมถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะผมก็ไม่ต้องติดต่อมาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับผมสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงนะผมบอกว่ามีความแม่นยำสูงนะผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสพลาดเลยนั่นเองนะผมโอกาสพลาดมันมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะผมอันต่อมาก็คือสัญญาณนะครับผมแจกวันจันทร์ถึงศุกร์สองถึงห้าทุ่มทุกวันนั่นเองนะผมอาจจะมีบางวันที่ตลาดมันมีจริงๆนะผมเราก็ไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกสัญญาณเนี่ยนะครับผมเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเราแจกให้หลายร้อยคนนั่นเองนะผมซึ่งเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนั่นเองนะผมตลาดดูไหนไม่ดีจริงๆเราก็ไม่แจกนั่นเอง
นะผมข้อสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะผมก็คือรับข้อเสนอดีๆมากมายก่อนขายนั่นเองนะผมซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มนี้นะผมกลุ่มที่ผมพูดคุยตรงนี้นะผมกลุ่มนี้ไม่ได้มีไว้พูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวของ Signal อย่างเดียวนะครับผมในอนาคตถ้ามีผมมีโปรโมชั่นดีๆมีออฟเฟอร์พิเศษอะไรต่างๆมากมายนะผมก็จะไปประกาศในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมอย่างเช่นในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับในส่วนของ Copy Trade แล้วก็ในส่วนของ EA Forex นั่นเองนะผมที่จะมาเพิ่มนั่นเองนะผมก็จะไปแจกในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมกลุ่มพูดคุยกลุ่มนี้ก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปลง YouTube นั่นเองนะผมคุณก็อาจจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครในกลุ่มนั้นนั่นเองนะผมอาจจะได้ราคาพิเศษได้ Copy ฟรีอะไรแบบนี้หรืออาจจะได้ EA ไปทดลองใช้ฟรีอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นั่นเองนะผมแล้วแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนั่นเองนะผมแต่คุณจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครก่อนแน่นอนนะครับโปรโมชั่นต้านโควิดตรงนี้นะผมก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563เลยนั่นเองนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจากราคา 5,970 บาทเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่า31กรกฎาคมนะผมเพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่เกิน 2-3 เดือนโควิดก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะผมสถานการณ์ต่างๆนานาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะผมและถึงตอนนั้นนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ราคาเดิมราคาเต็มของมันนั่นเองนะผมก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรนะครับก็รีบๆทำการทักเข้ามาซื้อนั่นเองนะผม 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR Code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมแล้วจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ